การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร,ระบบขนส่งของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทของประเทศไทยได้รับความสนใจจากต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวซึ่งรวมทางรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียที่ได้จัดงาน Australia Rail e x p e r t i s e Showcase ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักการพาณิชย์ออสเตรเลียร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงหรือสวทนพร้อมกับหบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและ,ระบริการระบบขนส่งทางรางจากออสเตรเลียมาให้ข้อมูลและจัดแสดงเทคโนโลยีระบบรางเพื่อเป็นทางเลือกรองรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย เอกอกัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวว่าระบบขนส่งทางรางของออสเตรเลียถือเป็นระบบที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการก่อสร้างและการให้คำปรึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจึงหวังว่าออสเตรเลียจะมีโอกาสได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในด้านวิชาการรวมทั้งการร่วมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของไทยซึ่งรวมทั้งตัวแทนบริษัทด้านขนส่งทางรางของออสเตรเลียที่สนใจจะเชื่อมต่อระบบรถไฟจากประเทศมาเลเซียที่ออสเตรเลียเข้าไปมีส่วนร่วมให้เชื่อมต่อมาอย่างประเทศไทย Australia has a range of skills because our uh, nation is so vast, it's a very big country. We have developed the sixth biggest rail network in the world. Uh, so it's a very big uh, rail network that we have, and we have, uh, in developing that through our very difficult and demanding environment, come up with a range of skills and technologies. Uh, which have us at the cutting edge uh, in many areas. And uh, we um, think that there are opportunities here uh, in consulting, there are opportunities here also in skills development, in training and education skills development as well, because uh, we have, I think. Uh, 44,000 people are working in our rail sector um, and uh, they are all highly trained and uh, we think that there's opportunities for our educational institutions from universities, uh, vocational education and training uh, schools, technical colleges to form collaborations here in thailand so we can help with the training needs for your rail sector as well. I think our technology, which we have, which we've been implementing in Malaysia for the, yes. the double tracking in Malaysia, yes. can work well in Thailand because yes. it enables us to do the system quickly and speedily for the yes. benefit of the track. Yes. It does not take a long time. It's a lot of automated machinery. Yes. ด้านผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงหรือสวทนกล่าวว่าการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทําให้มีความต้องการกําลังวิศวกรและช่างเทคนิคประมาณ17,220คนจากความต้องการบุคลากรทั้งหมดกว่า30,000คนหรือปีละกว่า3 0 0พคน แต่การผลิตบุคลากรระบบรางปัจจุบันผลิตได้เพียงปีละ40กว่าคนเท่านั้นอาจทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านและส่งผลกระทบต่อการเปิดบริการรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของผู้โดยสารรัฐบาลจึงควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นโดยอาจมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยพัฒนาระบบรถไฟฟ้าปีละ4,000ถึง5,000ล้านบาทบุคลากรทางด้านข้าราชก n รทั่วไปเนี่ย ก็เข้าไปทั้ง40กว่าปอร์เซ็นต์ทางด้านเทคนิคโทางด้านเอนจิเนียริงทางด้านทางด้านเทคนิคก็ประมาณ50เปร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องคนเนี่ยพัฒนาต้องต้องใช้กำลังกันเยอะที่จะพัฒนาขึ้นมา ขณะที่นายสุพันตั้งจิตกุศลมั่นรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังระบุว่าขณะนี้มีประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านคมนาคมขนส่งเข้ามาเสนอเทคโนโลยีให้กับไทยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูงเช่นญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาระบบชินคันเซน็น ฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศในยุโรปที่มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและจีนที่แม้จะมาหลังประเทศอื่นแต่มีการรวบรวมและนําองค์ความรู้ของประเทศต่างๆมาประยุกต์ได้เร็วส่วนออสเตรเลียจะมีความชํานาญเรื่องระบบรถไฟรางคู่เน้นการขนส่งสินค้าเป็นหลักและระบบรถไฟฟ้า โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีของประเทศต่างๆเหล่านี้มีความใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่บุคลากรของไทยได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้และการบริหารจัดการต่อไปและในอนาคตคาดว่าจะสามารถผลิตเทคโนโลยีเพื่อใช้เองรวมถึงขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นเพียงประเทศที่รับเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้นพรกคพงศ์ดมกัริยารักไวยส ice วีรายงาน